สวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบกับคุยให้คิดกับนิชกรนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เรื่องความจริงของอำนาจเงินความร่ำรวยนะคะก็จะมีทฤษฎีต่างๆจากต่างประเทศนะคะนี่ก็อยากจะให้ลองฟังกันดูนะคะว่าอำนาจเงินหรือว่าอำนาจของนักการเมืองที่อยากเข้ามาในสภาเนี่ยจริงๆนะคะเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะความต้องการความไม่เพียงพอของมนุษย์โลภะโทสะโมหะความอยากหรือกิเลสต่างๆเนี่ยมันโดนบันดาลทำให้เราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้นะคะอันเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะคะเราอาศัยในโลกที่คนรวยและคนประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นทุกวันใช่ไหมคะหลายคนร่ำรวยขึ้นได้จากความพยายามของตัวเองบางคนร่ำรวยขึ้นจากการเสี่ยงโชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับได้เงินรางวัล6ล้านบาทหรือจากการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ากว่า200ล้านบาทเนื่องจากเกี่ยวข้องกับมียาเสพติดหลายคนมองว่าพวกเขาเหล่านั้นแค่โชคดีแต่ก็มีหลายคนที่มองว่าสวรรค์ช่วยเป็นแล้วคุณล่ะคิดยังไงความร่ำรวยเกิดจากอะไรที่มาของเงินแล้วก็สิ่งที่เราต้องการที่แท้จริงเป็นความร่ำรวยเป็นอำนาจหรือว่าเป็นเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าความสำเร็จหรือว่าความสุขความสุขเนี่ยมีที่มาหลายแบบหลายอย่างนะคะเงินสำคัญสำหรับคนที่ไม่มีเงินนะคะแล้วก็สำคัญมากๆกับชีวิตของทุกคนดังนั้นเนี่ยมีคิดว่าที่มาของเงินแล้วก็อำนาจเนี่ยคือถ้าหางเสือถูกนะคะทำวันนี้ถูกต้องเนี่ยพรุ่งนี้ก็ถูกต้องถ้าเกิดเรานะคะประสบความสำเร็จโดยการทริกกี้หรือว่าคอร์รัปชันหรือว่าคดโกงเข้ามาเนี่ยวันหนึ่งวันใดนะคะมันจะต้องกลับมาแล้วก็จะมาทำให้ชีวิตของเรานะคะตกต่ำลงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของการกระทำความคิดของเราเนี่ยมันจะต้องทำให้ทำติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องนะคะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะลาไปก่อนไม่ให้คิดกันเลยก่อนค่ะ